ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมาตอบคำถามจากคอร์สเรียนนะครับ Levy Structure Basic นะครับเป็นคำถามที่ถามไว้มกอายจังเลยถามไว้ตั้งแต่มกราทำไมผมไม่เห็นนะครับก็คือบทเนี้ยผมสอนเรื่องการใช้วัดคำสั่ง Dimension เบื้องต้นเท่านั้นนะครับจริงๆจะมีสอนแบบละเอียดในเรื่องตอนเนี้ยตอนทำแบบนะสอนละเอียดนี่จะสอนละเอียดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่มีคำถามถามมาไม่เป็นไรจากคุณซีวะ.civil นะครับถ้าต้องการให้ center to center เป็นวงกลมทำอย่างไรครับทำอย่างนี้นะครับนี่ Revit ใช่ไหมครับดับที่เข้าไปนี่อันดิเมนชันนี้นะตัวนี้ก็ได้เรากด edit type ใช่ไหมครับมันจะมีตัวนี้ให้ปรับนะครับ centerลายติ๊กมาร์กนะครับปรับตรงนี้นะครับเป็น open dot 2 min นะครับโอเคทีนี้มันจะขึ้น open dot ก็ต่อเมื่อนะครับเดี๋ยวผม create similar นะครับปึ๊บก็ต่อเมื่อเราไปจับที่ center ของวัตถุเท่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าจับที่ขอบหรือจับที่เส้นกริดมันจะไม่ขึ้นนะครับนะครับโอเคซึ่งไอ้เจ้า open dot เนี่ยไปปรับได้ที่ manageประแจแล้วก็ไหนวะตอนนี้ arrowhead นะครับมันจะมี open dot อยู่ตอนนี้ถ้าอยากได้เล็กกว่านี้1มิลก็ duplicate open dot 1มิลก็ปรับ tick size 1มิลนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้ให้ใช้1มิลเว้นดอท1มิลครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ถ้าอยากจะทำให้ dimension มันวัดที่กริดไลน์ก็จริงแต่อยากให้มันขึ้น open dot นะครับก็สร้างใหม่สร้าง dimension ชนิดใหม่เลยนะเลือก edit type อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะคือสร้างใหม่เลย duplicate ใช้วัดกริดแล้วเราก็มาปรับนะครับตัวติ๊กมาร์กนะครับเนี่ยเป็น open dot ไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผม CS นิดนึงปุ๊บนะครับปึ้งนะครับเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ว่าจะไปจับอะไรมันจะเป็น open dot เสมอเราพูดง่ายๆนะครับก็คือสร้างเป็นไทยแยกออกมาเลยว่าไว้วัดกริดไลน์อะไรเงี้ยนะครับใช้วัดกริดเนาะอันนี้คือตอบคำถามแรกนะครับถ้าต้องการให้ center to edge เป็นวงกลม slash diagonal ทำอย่างไรครับ center to edge ก็คือปรับที่ตัวนี้แหละครับปรับที่ตัวนี้ก็ได้ edit type ถ้า edge นะครับ edge จะให้เป็น diagonal ใช่ไหมก็คือ edge ก็คือปรับตัวนี้ครับยืนพื้นไว้เป็น diagonalยืนพื้นไว้แต่ว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอยากวัดออกจากเซนเตอร์ใช่ปะเราก็เปลี่ยนทริกการวัดนิดนึงนะครับปุ๊บมันวัดที่กริดไลน์ใช่ปะเอากริดไลน์ออกก็มาวัดหาเซนเตอร์วัดแทนเงี้ยปุ๊บประมาณนี้ครับเราก็จะได้เซนเตอร์ทูเอ็ดนะครับต้องใช้ทริกนิดนึงโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามขออภัยที่ตอบช้ามากๆสวัสดีครับ